what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. อะไรนะพรุ่งเช้าเออมาถึงตั้งแต่9โมงกว่าแล้วอะไรนั้นทำงานไม่ยอมนี่สักทีไม่ยอมมาสักทีอะไรเขาบอกให้ไม่นอนอัมพวานะก่อนมาเออเขาบอกนอนพระรามสามพระรามสามนี่แหละตรงเนินเดิมอ่ะข้างบนนั่นแหละแล้วเราก็มาถึงแล้วครับที่เดิมที่เก่าไม่ใช่เวลาเดิมนะครับเวลาใหม่อ่ะพี่กลางเต้นรุ่นอะไรพี่รุ่นลากูน่าอะไรนะ JV โอ้ JV ครับ JV JV นี่รุ่นล่าสุดนะรุ่นล่าสุดยังไม่มีโชว์ยังไม่มีโชว์แล้วก็อันนี้ตัวอย่างต้องเอามาลองจริงว่ามันจะดีแค่ไหนลองรอบนี้แล้วมันดีแต่ไอตัวนี้น่าจะดีกว่าชมใหม่กลางไม่ช่วยเหรอไม่ช่วยครับไม่ช่วยธรรมดาได้รู้ว่ากลางเออกลางคนเดียวได้กลางคนเดียวได้โอ้โหมากับพี่ออยกลัวอะไรครับไม่มีหลงไม่เคยรอผมจอดรอพี่แล้วนะรถผมมันอืดอืดแล้วคันนี้มารอบที่3ครับรอบที่3นี้ก่อนหน้านี้เอาคันอื่นมาใช่ไหมใช่ถ่ายไกลป้องกันหมดเลยเดี๋ยวเดือนหน้าจะเอา2คันนี้ไปเที่ยวไหนพี่อ้อยน่าจะนะเอาเป็นอะไรเนี่ยไปเชียงไหนดีเชียงใหม่หรือเชียงคานเอาเชียงคานหรือเชียงรายโอ้เชียงรายก็อยากไปไกลนะไอ้ไม่ป้าพี่แค่ไหนประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวกลางเสร็จเข้ามาดูอีกทีนึงเราก็กลางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเทสเต็นท์ลากูน่า JVรุ่นใหม่ล่าสุดปี2023ของใหม่ล่าสุดเลยนะขนาดอยู่ที่2.10 เมตรแล้วก็สูงประมาณ 1.70 เมตรประตู1ประตู3หน้าต่างอันนี้ตัวทดสอบตัวโมเดลแล้วก็อีกตัวหนึ่งไพลอนตัวใหม่นะครับฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาทดสอบกันนะครับคืนนี้ภาวนาให้ฝนตกช่ำๆนะครับปลายชีสเราไม่ได้กลางนะครับมากับเจ้าบับเบิ้ลบีแล้วก็เจ้าสีหมอกครับบับเบิ้ลบีแหละมินเนี่ยนได้ไหมอ๋อเท่าทีเอามินเนี่ยนได้ไหมมินเนี่ยนได้ไหมอ๋อเอามากับเจ้ามินเนี่ยนนะครับมินเนี่ยนโอ้มินเนี่ยนเอามินเนี่ยนครับมินเนี่ยนมินเนี่ยนนึกว่านกแอร์ครับมินเนี่ยนครับมินเนี่ยนครับดูข้างๆแล้วก็เจ้าสีหมอกครับ
โอ้โหทีหมอกแค่กับลายเดียวกันนะครับน่ารักน่ารักครับสมกับหน้าตาครับหน้าตาคนใช้โหดมากเดี๋ยวจะมาทดสอบกันคืนนี้ที่เก่าที่เดิมสำหรับการเทสเต็นท์นอนเมื่อคืนนะครับเต็นท์ไพลอตนะฮะตัวนี้ก็เมื่อคืนนี้อากาศกำลังดีก็ภายในเต็นท์ก็อบอุ่นครับเพราะว่ามันก็ปิดทึบดูสเปคคร่าวๆก่อนนะครับตัวนี้ไพลอตตัวนี้เราปรับปรุงใหม่นะครับนะฮะแล้วก็จะมีคือคานด้านหน้าจะสูงกว่าด้านหลังนะครับเพื่อสโลปรับน้ำครับแล้วก็แก้ไขจุดบกพร่องก็หน้าต่างเล็กๆนะครับมีประตูด้านหลังครับสามารถกางเป็นทะเลได้นะครับทั้งหน้าทั้งหลังแล้วเสาจะแถมให้2ต้นดูรอบๆตัวนี้ขนาดอยู่ประมาณ2เมตรคูณ2เมตรแล้วครับแล้วก็สูง 1.50 เมตรสบายๆชิวๆภายในโปร่งนะครับเดี๋ยวรอดูตัวจริงมาอีกทีนึงอาจจะแก้ไขตรงประตูนะฮะตรงนี้ให้ประตูพาดอันไหนนะครับแล้วก็สเปคปรับปรุงนิดหน่อยแล้วก็มาดูอีกตัวนึงเมื่อคืนคุณพี่ออยครับมินเนี่ยนเขานอนเต็นท์หลังนี้ตัวนี้เป็นลากูน่า JB เมื่อคืนฝนไม่ตกครับดูภายนอกก่อนนะครับขนาดอยู่ที่2เมตร10คูณ2เมตร10สูง 1.70 เมตรจริงๆมันก็จะเป็น3หน้าต่างนะครับตัวนี้คือเป็นตัวต้นแบบเดี๋ยวค่อยไปดูภายในอีกทีนึงเวลาสินค้ามาตัวจริงๆแต่หน้าก็จะมีปีกข้างฮะเหมือนกับตัว KN แต่ว่าปีกจะมีด้านเดียวรอบๆตัวเต็นท์นะครับอันนี้เราก็จะเพิ่มปรับปรุงตรงหน้าต่างเพิ่มเสร็จแล้วเราก็จะไปขึ้นเขาสวรรค์อีกทีนึงโดยเจ้าคันนี้นะครับสีหมอกของผมเดี๋ยวก็ชมอีกทีนึงว่าจะรอดไม่รอดนะฮะเดี๋ยวค่อยติดตามชมอีกทีครับคืนนอนสบายครับอากาศเย็นที่ฐานฮิรันนะฮะสำหรับทริปเที่ยวเดียได้คลิปนี้นะครับที่มาเทสเต็นท์ไม่เจอฝนแต่ก็ได้ไปลุยเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวทริปหน้าอีกทีนึงนะครับสิ้นเดือนกรกฎาต้นเดือนนะครับหยุดยาวเดี๋ยวเอาเต็นท์ไปเทสน่าจะภาวนาให้เจอฝนครับขอบคุณครับ